มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คสิทธิ์เราชนะเช้านี้คนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันใครไม่ผ่านคัดกรองมีวิธีแก้ค่ะเช้านี้นะคะกลุ่มที่2คนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันตรวจสอบสิทธิ์เราชนะนะคะเยียวยา 7,000 ใครไม่ผ่านการคัดกรองนะคะมีวิธีแก้ง่ายนิดเดียวค่ะเราชนะนะคะมาตรการของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ของโควิด-19 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นการแจกจ่ายเงินทั้งหมด 7,000 บาทเดือนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะผ่านการใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนที่จะได้รับอัตโนมัตินะคะส่วนกลุ่มคนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันนั้นใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านเงื่อนไขหรือไม่และกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆด้วยค่ะล่าสุดนะคะวันนี้4กุมภาพันธ์นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการโอนวงเงินสิทธิ์ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกในวันที่5กุมภาพันธ์2564ซึ่งจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์นะคะจนกว่าเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาทได้รับวงเงินเพิ่มจำนวน 5,400 บาทนะคะสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีและ 5,600 บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะโดยกลุ่มผู้ถือบัตรสามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวและสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะขณะที่กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบของฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่27มกราคม2564กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบของฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ค่ะทางนี้นะคะกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบของฐานข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินครั้งแรกในวันที่18กุมภาพันธ์2564จำนวน 2,000 บาทและจะได้รับวงเงินเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาทนะคะโดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบของฐานข้อมูลสามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวและสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะสำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบของฐานข้อมูลที่ตรวจสอบสถานะและพบว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้นนะคะโดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2564และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกันค่ะทางนี้กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่19มกราคม2564และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลของการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ